สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านค่ะประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะณขณะนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลชุดนี้เลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆเรื่องหลายๆปัจจัยที่กำลังถาโถมเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีในเรื่องของการส่งออกที่เราเนี่ยติดลบอย่างต่อเนื่องนะคะมาถึง6เดือนติดต่อกันแล้วอัตราการขยายตัวในเรื่องของการติดลบเนี่ยค่ะก็สูงสุดในรอบ3ปี6เดือนเลยทีเดียวในขณะที่ภาคการเกษตรเองก็ตามค่ะการผลิตนั้นก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็มาเจอในเรื่องของภัยแล้งซ้ำเติมกันอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างทางคุณสมหมายภาษีนะคะก็บอกว่าแหมเดี๋ยวถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของมาตรการต่างๆแต่ตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าฝนก็ตกลงมาแล้วเผลอๆตกมากซะด้วยซ้ำในหลายพื้นที่น้ำก็ท่วมดินก็ถล่มนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นว่าทางภาครัฐนั้นจะมีมาตรการอะไรที่ชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่นี่เป็นเพียงแค่ปัจจัยบางส่วนเท่านั้นค่ะมันยังมีปัจจัยภายในที่มากกว่านี้แล้วก็มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของเรามีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับทางอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะกับทางท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับเรียนถามมุมมองของท่านก่อนเลยแล้วกันค่ะว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่มันย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ค่ะเห็นว่ามีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะท่านคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับเอาปัจจัยภายนอกก่อนค่ะคือปัจจัยภายนอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางตะวันตกไม่ว่าจะอเมริกาหรือทางยูเนี่ยค่ะเขาพูดตรงๆเลยนะครับเขาก็ไม่ก็แฮปปี้กับเราเรื่องนะครับเรื่องของการเมืองนะครับก็เขาก็มีหลายเรื่องทั้งที่บางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเขาก็เซ็นชั่นเรานะครับก็ทำให้การส่งออกเนี่ยเรามีปัญหาค่ะนะครับที่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดปัญหานะครับฉะนั้นทำให้การส่งออกเราต้องลงทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นเราแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยต้นทุนเราก็สูงกว่าก็สู้เขาไม่ได้อย่างตัวอย่างเห็นง่ายๆเลยอย่างพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กับไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เรายอดส่งออกน้อยกว่าทางเวียดนามนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีวาระแห่งชาตินะครับอย่างของเวียดนามอย่างที่ผมพูดไปนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนที่จะทำเรื่องของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อ๋อเขาตั้งเป้าไว้เลยตั้งเป้าเลยครับนะตั้งเป้าเลยครับว่าเขาจะเป็นศูนย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเมืองไทยเราจะนั่นแต่ตอนนี้จะเห็นแล้วครับการส่งออกเขาก็มากกว่าเราแล้วค่ะอีกประเทศนึงประเทศอินโดนีเซียซึ่งหลายคนมองข้ามค่ะเขาตั้งเป้าว่าเขาเป็นศูนย์รถยนต์ในอาเซียนแทนประเทศเราเลยนะครับเราเคยฝันว่าเราจะเป็นDetroit of Asia แต่ว่าต่อไปอาจจะไม่ใช่เพราะเขามีเป้าค่ะนะครับทีนี้ยังดูกัมพูชาประเทศกัมพูชาใกล้ๆกันใกล้ๆกันเพื่อนบ้านเราค่ะเป้าหมายคืออะไรรู้ครับค่ะอะไรคะเข้าไปก็เป็นศูนย์การ์เมนต์นะครับการที่ค่าแรงก็ต่ำกว่าอะไรพวกนี้ก็เป็นศูนย์การเมนต์นะครับแม้กระทั่งประเทศลาวเนี่ยก็เพื่อนบ้านเราอีกเพื่อนบ้านเราก็คือเป้าหมายก็คือว่าเขาเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียฉะนั้นเขาจะมีนะครับเขื่อนมีอะไรต่างๆนะครับเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียแต่ประเทศไทยผมยังไม่ทราบว่าเราเป้าหมายคืออะไรในอนาคตซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเป้าอยู่แต่รัฐบาลชุดนี้ยังไม่เห็นเป้าผมไม่ทราบนะฮะผมยังไม่ทราบว่าเป้าหมายเขาคืออะไรนะครับที่สำคัญที่สุดอย่านะครับอย่าหลงอดีตเราเคยฝันว่าเราจะเป็นศูนย์การกลางการเงินของอาเซียนนะครับสมัยรัฐบาลก่อนหน้านั้นก่อนปี40นะครับทำให้เราล้มระเนระนาดก็คือเปิด BABF โดยไม่มีอะไรป้องกันนะฮะทั้งนักวิชาการก็บอกว่าถ้าใครไม่ aggressive ไม่มีนั่นก็เท่ากับถอยหลังแค่ก้าวช้าก็เท่ากับถอยหลังแล้วทำให้ตลาดคนเนี่ยพวกนักธุรกิจทั้งหลายก็ aggressive ก็ลงทุนกันใหญ่เลยกู้เงินนะครับจากต่างประเทศซึ่งดอกเบี้ยมันถูกกว่าเมืองไทยสุดท้ายแล้วก็ลงโดนฝรั่งเขาหลอกนะครับ
กว่า 70% ของนักธุรกิจเนี่ยล้มอะไรในอะไรนะระนาดถึงหมดนะครับนี่คืออดีตแล้วเราฝันว่าเราจะเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียนจริงๆโลเคชั่นเราใช่แต่ต่อไปมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าแต่ละประเทศเขาจะมีสร้างนะครับสนามบินใหญ่ซึ่งจะแข่งกับเรานะครับซึ่งผมก็เป็นห่วงว่าเราอย่ามัวแต่หลงอดีตเราต้องคิดไปในอนาคตว่าต่อไปนี่เราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้นะครับเพื่อประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ใช่ตอนนี้เราเอาแรงงานจากต่างประเทศต่อไปคนไทยอาจกลายเป็นแรงงานของต่างประเทศเขาก็ได้อาจจะเป็นแรงงานของเพื่อนบ้านก็ได้ซึ่งมันเป็นไปได้อย่าไปดูนะครับอย่าไปคิดว่าผมพูดนี่มันเป็นไปไม่ได้ดูในอดีตเป็นตัวอย่างนะครับอย่างของประเทศฟิลิปปินส์หนูแนนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเจริญมากคนไทยยังต้องไปเรียนที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เขามีปัญหาภายในทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยถดถอยตลอดนะครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ฟิลิปปินส์เขาสู้หลายในประเทศในอาเซียนไม่ได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่านำหน้าประเทศไทยเรายังล้าหลังกว่าเขาะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงบอกว่าต้องมองอนาคตต้องดูปัจจุบันแล้วคิดไปในอนาคตอย่ามัวแต่หลงอดีตนะครับว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราใหญ่ถ้าเราหลงมัวแต่หลงอดีตแล้วเราไม่สร้างอนาคตเนี่ยเราก็ล้าหลังได้นะครับพูดถึงปัจจัยภายในนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างที่เมื่อกี้คุณแนนพูดไปนะครับสินค้าเกษตรทุกตัวต้องบอกว่าเกือบจะทุกตัวเลยราคาตกต่ำนะครับชาวเกษตรกรครับเกษตรกรจะยากลำบากอย่าลืมว่าเกษตรกรหรือคนระดับรากหญ้าเนี่ยใครจะเรียกเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเป็นฐานกำลังสำคัญเหมือนกับพีระมิดนะครับเป็นฐานถ้าฐานเราผุกร่อนข้างบนก็จะล้มไปด้วยนะครับซึ่งการที่จะช่วยต้องช่วยระดับล่างให้เขาอยู่ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้ผมถามเลยนะครับว่าชาวนาเขาทำนาไม่ได้แล้งรัฐบาลช่วยอะไรเขาบ้างผมยังไม่เห็นนะครับนโยบายที่ผมยังไม่เห็นจริงๆผมก็ดูอยู่ทุกวันลุ้นกันอยู่ทุกวันครับสงสารเขาชาวรายที่ทำเรื่องของยางปลูกยางชาวสวนยางต้นชาวสวนยางราคาตกต่ำขนาดนี้ผมถามว่าเราทำอะไรบ้างผมยังไม่เห็นเหมือนกันปล่อยไปทำบุญทำกรรมอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะอยู่ได้ไหมนะครับซึ่งก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับอย่ามัวแต่ทะเลาะกันในเรื่องที่ไร้สาระมัวแต่แข่งข้ากันในเรื่องไร้สาระนะครับฉะนั้นความมั่งคงของประเทศต่างๆในปัจจุบันรัฐต่างๆในปัจจุบันคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการทหารเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับเศรษฐกิจต้องมาอันดับหนึ่งถ้าเศรษฐกิจพังความมั่งคงเนี่ยไม่มีต่อให้คุณมีกำลังทหารขนาดไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างประเทศรัสเซียนะครับก็กำลังทหารเขาขนาดผมว่าต้นๆของโลกนะครับซึ่งต่อกรกับอเมริกาได้แต่เศรษฐกิจพอมีปัญหาปุ๊บค่าเงินหายไปครึ่งต่อครึ่งเนี่ยผมว่าเขาก็ลำบากนะแล้วความมั่งคงก็จะสั่นคลอนเหมือนกันนะครับฉะนั้นความมั่งคงจริงๆนะครับตอนนี้เขาไม่สู้รบกันด้วยอาวุธแล้วครับเขาสู้กันทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจครับความมั่งคงทางเศรษฐกิจถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับผมว่าความมั่งคงจะมาแต่ในเมื่อประชาชนเนี่ยอดอยากไม่มีเงินผมว่าจะเอาความมั่งคงมาจากไหน
ครับค่ะทีนี้ปัญหาอย่างที่เราเห็นนอกจากเรื่องของการส่งออกแล้วนะคะปัญหาในเรื่องของการเกษตรเนี่ยสำคัญอย่างที่ท่านได้บอกว่าฐานรากเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนกับเป็นพีระมิดถ้าฐานรากนั้นผุก่อนแน่นอนว่าข้างบนเนี่ยก็จะต้องระส่ำระสายไปด้วยนะคะทีนี้ถ้ามาดูเนี่ยค่ะปรากฏว่าหลายคนก็มองกันว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถึงไม่เห็นจะมีนโยบายที่เป็นชิ้นเป็นอันก็ไปคิดกันว่าเอ๊ะหรือว่าติดกับดักในเรื่องของคำว่าประชานิยมเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะโจมตีกันมากว่าประชานิยมทำให้เศรษฐกิจนั้นแย่มีการใช้เงินทองที่มหาศาลจำนวนมากจึงไม่กล้าที่จะมีนโยบายอะไรเพราะอาจจะถูกมองว่านี่คือประชานิยมเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะกับดักอันนี้เนี่ยนะกับดักความคิดอย่างนี้เนี่ยถ้ายังมีอยู่ในสมองของผู้บริหารเนี่ยผมว่าแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าโมเป็นห่วงเอาสมัยหลังปี40ไม่ต้องบอกว่ารัฐบาลไหนก็แล้วกันเดี๋ยวจะสะเทือนชายใครบางคนท่านจะเห็นว่าช่วงนั้นเราเป็นหนี้ IMF นะครับมีนักวิชาการนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกว่าอีก10ปีเราจะแก้ปัญหาได้ไหมเราจะใช้หนี้หมดไหมชาตินี้บางคนพูดขนาดบอกว่าชาตินี้เนี่ยเรามีโอกาสใช้หนี้เขาหมดไหมนะครับซึ่งรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยก็เขาสามารถใช้หนี้ภายใน2ปีนั่นเกิดจากอะไรก็ที่เขาหาว่าเป็นประชานิยมแต่จริงๆคือประชาชนนิยมก็ดีแล้วเพราะว่านโยบายเขาดีประชาชนถึงจะนิยมนะครับผมถามอย่างนี้นะครับว่าคนยนต์หรือคนบ้านนอกคอกนาเนี่ยเขาเกิดมาสมองกับคนอื่นเขาเท่ากันไหมผมว่าไม่ได้แตกต่างกันผมถามว่าคนจนเนี่ยขี้เกียจหรือเปล่าเขาโง่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่สิ่งแวดล้อมโอกาสเขาขาดโอกาสในเมื่อถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยนะครับเขาก็ได้นะฮะซึ่งการให้โอกาสเนี่ยถือว่าเป็นประชานิยมหรือไม่เขาได้โอกาสเขาก็โอเคเขาก็ยินดีนะครับแล้วทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยฐานรากอย่างที่ผมพูดแข็งแรงปุ๊บช่วงนั้นคืออะไรเขาก็มีกำลังซื้อพอมีกำลังซื้อเนี่ยอะไรเข้ามาอีกรู้ไหมครับภาษีไงภาษีไอแวด 7% นั่นยังไงนะครับใช้ทุกบาททุกร้อยบาทเรารัฐบาลจะได้ภาษี7บาทเป็นอย่างต่ำแล้วอย่าลืมนะร้อยนึงนะมัน5รอบนะ7 5 35ได้35เข้ารัฐนะครับอันนี้ก็คือรายได้ที่ทำให้สามารถใช้หนี้ IMF ได้ที่มองชัดง่ายๆครับคือไม่ต้องเอาหลักวิชาการอะไรมากมายแค่อย่างนี้แหละก็เห็นฉะนั้นอย่าติดกับดักตัวนี้นะครับการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาเกษตรกรคนยากคนจนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่ช่วยแบบเอาเงินไปให้ก็เฉยเฉยอย่างไร่ละพันที่เห็นกันไม่ใช่ยังเมื่อก่อนเนี่ยเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทมันไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นเพราะใช้หมดแล้วก็หมดเลยแต่ให้โอกาสในการทำหากินให้เขาให้เขามีทุนเข้าถึงทุนนะครับสามารถทำหากินก็เหมือนกับที่เปรียบเทียบว่าล่าเท้าให้ปลาเนี่ยให้เงินก็คือเท่ากับให้ปลากินแล้วหมดก็หมดไปแต่ถ้าเราให้เบ็ดเข้าไปตกปลาเนี่ยนะครับจะกินได้เรื่อยๆใช่ไหมนี่คือชัดเจนในตัวอย่างฉะนั้นการคิดนโยบายนั้นต้องคิดช่วยนะครับให้กับคนลากย่านั้นมีโอกาสที่จะทำหากินได้นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแต่ว่าเราช่วยคนรวยเดี๋ยวคนรวยมีก็มาให้คนจนมันไม่ใช่ครับ มันไม่ได้ผมถามว่าคนรวยเนี่ยเขามีเงินเยอะแล้วเขาใช้เพิ่มไหมถ้าเขามีเงินเป็นพันล้านเขาได้อีกพันล้านเนี่ยเขาใช้เพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะฟุ่มเฟือยไปบ้างนิดหน่อยแต่คนจนเนี่ยเขาได้ร้อยหนึ่งนะครับเขาก็ใช้ทั้งร้อยนะใช่ค่ะฉะนั้นเขาไม่ได้ไปเอาเงินไปฝังดินนะครับฉะนั้นของชายอย่างที่ผมพูดร้อยหนึ่งก็หมุน5รอบ5รอบก็รัฐบาลได้แล้ว35บาทที่จะเป็นภาษีนะครับฉะนั้นอย่ามองข้ามคนจนนะครับคนหลายๆคนอาจจะมองว่าคนจนนั้นเป็นภาระของประเทศแต่คนที่เขาคิดเป็นนะครับอันนี้คือพลังครับมันอาจจะบอกว่าเอ๊ะอะไรคือพลังนะก็คือ
ถ้าเราช่วยให้เขามีโอกาสเนี่ยคนส่วนใหญ่ 60-70% ของประเทศถ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นพลังไหมมันก็จะเป็นพลังมหาศาลเลยกับคนรวยๆกระจุกเดียวอ่ะมีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันถามว่ามันจะได้เท่าไหร่จำนวนเงินจะมากจริงแต่ว่ามันได้สักเท่าไหร่กับคนลากยากฉะนั้นอย่ามองข้ามคนลากยากครับเพราะฉะนั้นนะคะแนวนโยบายในตอนนี้ที่เราไม่เห็นว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคการเกษตรเป็นชิ้นเป็นอันก็อาจจะเพราะว่าไปติดกับดักในเรื่องของประชานิยมจะเห็นว่าประกันราคาหรือว่าเรื่องของการจำนำไม่มีเลยนะคะเหลือแค่ไร่ละพันเอามาช่วยเหลือเยียวยาซึ่งก็ช่วยไม่ได้ครบด้วยนะคะรู้สึกว่าวงจรก็จะไปติดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินก็ไปไม่ถึงพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงอีกต่างหากค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนอื่นๆกันบ้างค่ะอย่างปัจจัยการบริโภคภายในประเทศนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการลงทุนของภาคเอกชนก็บอกว่ามีข้อจำกัดในด้านรายได้ขออภัยการจ่ายนะรายจ่ายของภาครัฐแล้วก็ภาคส่งออกภาคการบริโภคก็มีปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะปรับอยู่ในระดับสูงมากถึงร้อยละ85-90ติด1ใน15ของโลกนะคะจนก่อให้เกิดความกังวลว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่ะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของประเทศในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ค่ะเรียนถามในมุมมองของท่านสงครามว่าในหลังจากนี้ไปเราจะเป็นยังไงในมุมมองของท่านค่ะคือนี่นะจะเห็นได้ชัดนะครับว่าอย่างเงี้ยหนี้ครัวเรือนเทียบกับปี40นะครับที่เราก็ต้มยำกุ้งเนี่ยมันปัญหาคือนักธุรกิจแต่อย่าลืมว่าช่วงนั้นนะครับเกษตรสินค้าเกษตรยังดีอยู่ราคาก็ยังดีชาวบ้านคนที่ทำงานตกงานก็จริงกลับบ้านก็ยังมีเงินมีข้าวกินนะครับยังไม่เดือดร้อนมีข้าวปลาอาหารยังกินอยู่เพราะว่าสินค้าเกษตรยังดีนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยถ้าตกงานแล้วกลับบ้านจะมีกินไหมในเมื่อราคาสินค้าตกต่ำทุกอย่างภัยแล้งปีนี้ปลูกข้าวก็ไม่ได้นะครับแม้กระทั่งพวกผักผลไม้อะไรต่างๆมันอาจจะล้มตายกันถ้าหน้าแล้งแล้วก็เกิดน้ำเค็มเข้ามานะครับผมถามว่าตกงานแล้วจะไปไหนอาจจะต้องไปเป็นโจรใช่ค่ะไม่รู้จะปล้นได้ตังหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคนจนหมดนะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นห่วงนะครับคืออนาคตเนี่ยคือเป็นห่วงที่ว่ายังไงบิ๊กโปรเจกต์ออกมาอาจจะดูว่า GDP สวยแต่เงินเหล่านี้ถึงคนยากคนจนไหมต้องมองตัวนี้ของถึงคนส่วนใหญ่หรือไม่นะครับเป็นห่วงก็คือว่ามันต้องถึงคนส่วนใหญ่นะครับให้มีกำลังซื้อนะครับแต่โอเคถ้ามีบิ๊กโปรเจกต์ออกมาอาจจะดูว่า GDP สวยขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ต้องดูลึกเข้าไปอีกว่าเงินเนี่ยมันกระจายถึงคนจนไหมอย่างที่ผมพูดนะครับคนรวยมาก็เขาก็ไม่ได้ใช้เลยเพิ่มก็เงินฝากแบงค์บ้างอะไรบ้างนะครับไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ว่ามันถึงคนจนหรือไม่ค่ะพูดถึงบิ๊กโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่อภิมหาโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยค่ะมีคนพยายามที่จะพูดแล้วก็ให้รัฐทำเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณแรกๆที่เข้ามาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้คือที่อย่างนี้ครับหลายๆผมไม่ได้บอกว่าบิ๊กโปรเจกต์ไปทำหรือคิดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับที่ผมพูดหมายความว่าต้องดูว่าบิ๊กโปรเจกต์นั้นมันมีผลยังไงนะครับเหมือนกับรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างผมเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่แล้วความคิดเหมือนกันว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงแต่ผลออกมาต่างกันต่างกันยังไงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาทำไอ้รถไฟความเร็วสูงนั้นนอกจากการท่องเที่ยวนะครับการขนส่งเขาไม่ได้คิดแค่นั้นเขาคิดทั้งระบบไม่ใช่คิดแค่รถไฟความเร็วสูงเท่าที่ผมดูนะฮะเพราะว่ามีการพรีเซนต์ตั้งหลายครั้งครับผมก็ไปดูเขารวมทั้งมีท่าเรือมีถนนเชื่อมโยงเพื่อเรื่องของโลจิสติกต้นทุนจะได้ลดลงไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเดียวรถไฟรางคู่อะไรต่างๆก็มีแต่ถ้ารถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวถามว่ามาจากไหนถ้าอย่างที่ข่าวออกมานะครับ
จีนผ่านลาวแล้วก็มา อะไรอะที่ทางอีสานจังหวัดแถวโคราชอะไรไม่ใช่ฮะทางหนองคายหนองคายครับจากหนองคายแล้วมาท่าเรือเหลมฉบังเนี่ยท่องเที่ยวได้ไหมท่องเที่ยวก็ไม่ได้แล้วใครได้ประโยชน์จีนได้ประโยชน์เราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ด้วยผมเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเราเขาไม่แฮปปี้ที่จะมีนอกจากว่าใครจะลงทุนให้เขาเพราะว่าเขาเหมือนกับทางผ่านนะครับฉะนั้นตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดได้หรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าคิดทางระบบนะฮะมาทางเชียงรายมาทางนี้นี่นะผมว่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าอย่างน้อยได้ท่องเที่ยวขนส่งสินค้าอีสานผมบอกว่าแน่ๆก็ต้องมีมันต้องคิดทั้งระบบครับสายเดียวไม่พอมันต้องดูทั้งระบบะนะครับฉะนั้นคิดแค่อย่างเดียวไม่ได้คือคิดอะไรนะนโยบายอะไรอย่างเนี้ยต้องคิดทั้งระบบเลยอย่าไปคิดแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง มันไม่ได้แก้ปัญหาครับค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นมีกระแสข่าวว่า CP ครับชงแผนเรื่องของ High Speed Trainสิงหาคมนี้นะคะแล้วทางด้านของพลอากาศเอกประจินเนี่ยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาแจ้งว่า CP เนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาไฮสปีดเทรนกรุงเทพพัทยาระยองแล้วก็จะเสนอแผนลงทุนในเดือนสิงหาคมนี้มีการสั่งอะไรกันเรียบร้อยนะคะให้เร่งหารือกับทางกระทรวงทรัพย์เดินหน้าพิจารณาผ่าน EIA ก็เตรียมกันแล้วในตอนนี้มองยังไงบ้างคะก็ระยองนะฮะใช่ค่ะกรุงเทพพัทยาระยองแล้วแค่ไประยองเนี่ยกี่กิโลเมตรครับมันวิ่งจุดเดียวก็ถึงแล้วใช่ค่ะมันได้อะไรCP อาจจะได้นะครับเพราะผมทราบว่าเขามีที่ที่จะพัฒนาที่ระยองใหญ่มากCP เขาได้แน่นอนแต่ถามว่าประชาชนทั่วไปได้อะไรบ้างต้องตอบคำถามนี้ได้ครับประชาชนเขาได้อะไรนะครับไปเราไปพัทยาเราจะนั่งรถไฟไปพัทยาสักกี่คนครับนะฮะแล้วเราไประยองเพื่ออะไรไปซื้อผลไม้เหรอครับหรือไปทะเลอะไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวได้ประชาชนต้องดูว่าได้อะไรก็โอเคก็ได้ท่องเที่ยวแต่ว่ามันต้องจากที่ไหนล่ะคนไทยเที่ยวด้วยกันหรือเอาชาวต่างชาติมาเที่ยวคือทุกวันนี้คนไทยก็เที่ยวได้แต่ว่าต่างชาติล่ะมันจะได้เงินเข้ามาการท่องเที่ยวต้องมีชาวต่างชาติเข้ามาอินเรียกว่าอินบาวนะครับสำหรับตัวนี้ต้องคิดคือแค่นี้ไม่พอครับผมถึงบอกว่าต้องคิดทั้งระบบครบวงจรเลยซีพีท่านทำก็โอเคอาจจะมีใครอีกนะครับมหาเศรษฐีในเมืองไทยอย่างท่านเจริญหรือใครก็แล้วแต่จะทำแต่ต้องคุณต้องคิดทั้งระบบแล้วก็แบ่งตรงนี้ให้คนนี้ทำตรงนั้นให้ครับผมเห็นด้วยนะครับถ้ามีคนลงทุนโอเคเลยแต่แค่สายเดียวจะได้อะไรสักแต่ว่าได้รถไฟความเร็วสูงแต่ประเทศได้อะไรครับประชาชนได้อะไรครับแล้วนี่มันจะนับว่าทำให้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจคือในมุมมองของการลงทุนเมกะโปรเจกต์อะไรแบบนี้ค่ะจะโครงการนี้ถือว่าพอจะได้ไหมคะหรือจริงมันต้องใหญ่กว่านี้มันไม่พอมันไม่ใช่เมกะโปรเจกต์ครับด้วยซ้ำแค่นิดเดียวครับค่ะมันเมกะโปรเจกต์สำหรับประชาชนแต่ไม่ใช่ของประเทศอาจจะของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ไม่ใช่ของประเทศครับมันต้องอย่างที่ผมพูดต้องทั้งระบบถึงมิกะโปรเจกต์ได้นะครับฉะนั้นอันนี้ไม่มีส่วนกระตุ้นเท่าไหร่นักแทบจะมองไม่เห็นจะช่วยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มถ้าให้ท่านประเมินจากสถานการณ์ภายในปีนี้หรือเอาครึ่งปีหลังนี้ค่ะจะดีขึ้นได้ไหมคะหรือก็น่าจะยังผมดูแล้วยังมืดมนยังมืดมนยังมืดมนจริงๆนะครับยังมองไม่เห็นนอกจากว่าตอนนี้มีอะไรออกมาเยอะๆถ้าแค่นี้เราบอกว่าจะดีขึ้นเนี่ยผมยังมองแล้วยังมืดมนอยู่นะครับคือจริงๆเนี่ยผมก็สนับสนุนนะอะไรที่ทำให้เป็นการพัฒนาประเทศเนี่ยทำไปเลยค่ะนะครับทำไป
ตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงแท่รัฐธรรมนูญแล้วผมก็เห็นด้วยผมก็พูดอยู่เสมอว่าไม่ต้องรอให้ถนนไร้ฝุ่นให้มันหมดถนนอะไรฝุ่นถนนลูกรังลูกรังนี่ให้มันหมดไปซะก่อนอเมริกาก็ยังมีถนนลูกรังญี่ปุ่นก็ยังมีเขาเจริญยังเจริญนะคะแต่เราจะต้องรอให้หมดแล้วชาติหน้าจะได้หมดไหมเนี่ยนั่นนะสิคะฉะนั้นผมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการพัฒนาประเทศต้องส่งเสริมนะครับอย่าไปขัดขวางต้องส่งเสริมผมส่งเสริมรัฐบาลนี้ก็เหมือนกันถ้าทำอะไรเป็นประโยชน์อย่างครั้งที่แล้วที่บอกว่าก็จะเขาเรียกอะไรนะจะมีการพวกรัฐวิสาหกิจแปรรูปรัฐวิสาหกิจผมส่งเสริมนะครับผมว่าถ้าทำได้เนี่ยเป็นชิ้นโบแดงของรัฐบาลนี้อย่าพูดเฉยๆขอให้ทำจริงๆมันจะเป็นงานชิ้นโบแดงเลยของรัฐบาลนี้โอ้ผมยกมือทั่วหัวเลยนะครับจะให้ผมไปกราบตีนท่านก็ยังผมยินดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำนี้แต่ว่าทำไปเถอะแต่ว่าคิดอะไรอย่าคิดแต่เฉพาะอย่างแล้วมันไม่ได้อะไรต้องคิดทั้งระบบมันถึงจะได้ประเทศถึงจะได้การที่จะให้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่ใช่แค่นี้ก็ไม่ดีมันต้องคิดทั้งระบบอย่างอื่นล่ะจะทำอะไรบ้างนะครับคือคิดออกมาเลยทั้งระบบเลยทุนจะทำอะไรกระตุ้นบ้างนะครับครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นถ้ายังคงเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปเนี่ยค่ะภายในครึ่งปีหลังนี้ที่หลายคนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าดูจากข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าวานนี้ค่ะก็จะเห็นว่าหลายภาคส่วนนะอย่างเนี่ยทุนนอกเห็นว่าทะลักเข้ามานะในเดือนมิถุนายนเดือนเดียวเนี่ย 58,000 ล้านกันเลยทีเดียวแต่จะเป็นเพียงแค่ช่วงเดือนมิถุนายนอย่างเดียวและจะเดือนอื่นๆนี้จะเงินเข้ามาแบบนี้หรือไม่ก็เป็นอีกหลายเรื่องที่เราต้องจับตานะคะทีนี้ในช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ทางเรื่องของการค้าขายกันบ้างนะคะภาวะการค้าขายตอนนี้เป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยในภาคการเกษตรเนี่ยค่ะราคาตกต่ำมากจะมองว่าต้นทุนไม่สูงก็ว่าได้แต่การค้าขายเนี่ยภาวะเป็นอย่างไรในท่ามกลางต้นทุนที่มันไม่ได้สูงแบบนี้เดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้านะคะเรามีโฟนอินด้วยจากทางนายกสมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีกเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะรายการฟังความรอบด้านในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ค่ะหลายๆคนก็บ่นกันอุบเลยนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นแย่เศรษฐกิจนั้นซบเซาไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายก็แย่กันไปหมดนะคะกว่าจะมีลูกค้ากันแต่ละคนนั้นก็ลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวแต่ว่าในมุมมองของทางนายกสมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีกนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาวะการค้าขายในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คสถานะกันหน่อยนะคะกับทางคุณสมชายพรรัตนเจริญสวัสดีค่ะคุณสมชายคะค่ะเรียนถามถึงภาวะการค้าขายในขณะนี้ค่ะมุมมองของทางคุณสมชายมองยังไงบ้างคะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะฮะมันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกันนะครับก็เรื่องภาวะแรงหรือว่าชาวไร่ชาวนาที่ทำเกษตรอะไรต่างๆไม่ได้นะครับรวมถึงการส่งออกก็มีปัญหานะครับก็ทำให้แรงงานที่ได้เงินมาไม่พอจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีความระมัดระวังเรื่องการที่จะซื้อหาค่อนข้างจะมากเพราะทำให้เกิดภาวะการค้าขายต่างๆไม่ค่อยดีเท่าที่เคยเป็นมาแบบก่อนนะครับมันอยู่ในช่วงภาวะที่ทุกท่านทุกคนจะต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยเป็นกรณีพิเศษเข้าจะเข้าใช้คำว่าฝืดได้ไหมคะในมุมมองของทางคุณสมชายปัญหามันอยู่ที่ตอนนี้คนมีตังค์ไม่กล้าใช้ตังค์เพราะกลัวจะมีรายได้ไม่เพียงพอคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างที่มีอยู่ก็ไม่พอจะใช้คนมีตังค์ไม่กล้าใช้ตังค์คนไม่มีตังค์อยากใช้แต่ไม่มีตังค์จะใช้เกษตรกรต่างๆก็ลงทุนทำมาหากินอะไรไม่ได้สุดเคืองจากภาวะของความแห้งแล้งอะไรก็ว่ากันไปตามสถานภาพของจารสั้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมใดๆครับค่ะแม้สถานการณ์จะเป็นแบบนี้แต่บางส่วนก็มองว่ายังจะมีการขึ้นราคาสินค้ากันด้วยอันนี้กระแสนี่จริงเท็จประการใดคะการขึ้นราคาสินค้าไม่มีแต่เป็นที่น่าเสร็จก็ว่าเวลาภาวะที่น้ำมันจะขึ้นหรืออะไรเนี่ยผู้ผลิตมักจะอ้างว่าต้นทุนแพงอะไรแพงแต่ตอนนี้น้ำมันเนี่ยลงมาเยอะ
แต่ทำไมของถึงไม่ได้ลงเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องเนี่ยจะต้องมาดูแลว่าไอตอนที่เวลาคุณมาอ้างอย่างนู้นอย่างนี้ว่าน้ำมันขึ้นจะต้องขึ้นราคาไปแต่ตอนนี้น้ำมันก็ลงมาเยอะนะครับแล้วทำไมสินค้าไม่ได้ลงความต้นทุนของสินค้าจริงๆมันอยู่ที่ตัวไหนกันแน่นะครับในช่วงภาวะที่บ่งชัดนะฮะว่าน้ำมันลงคุณก็ไม่ได้ลงอะไรต่างๆเงี้ยแล้วต้นทุนที่ทำให้มันแพงจริงๆมันอยู่ที่ไหนผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าข้าราชการต่างๆที่เป็นหน่วยงานประจำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาดูแล้วมาวิเคราะห์กันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกต้องไหมการทำกำหนดราคาอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้ของทำไมมันไม่ได้ลงเลยในภาวะที่น้ำมันมันก็ลงนะฮะและการค้าการขายก็ไม่ค่อยดีนักเนี่ยทำไมการค้ายังค้างตึงอยู่อย่างนั้นการที่เราจะวัดว่ากำลังการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยค่ะซบเซาหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราวิเคราะห์จากอะไรบ้างคะคุณสมชายคะคือถ้าในส่วนของร้านโชว์หวยเล็กๆนะฮะเขาก็คงไม่ได้ไปดูถึงภาวะการส่งออกรอบนอกต่างๆอะไรนะครับเขาดูจากสถานการณ์รอบกายเพราะว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยซื้อหาสิ่งจำเป็นอยู่ 6-7 ตัวของชีวิตคนระดับล่างก็คือเรื่องของสุรายาสูบหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสินค้าหลักประจำของคนในกลุ่มชนชั้นที่ใช้แรงงานเนี่ยนะครับถ้าสินค้าในกลุ่มพวกนี้ยังขายไม่ดีแล้วตกลงเนี่ยแสดงว่ามันถึงวิกฤตจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของการกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าเรื่องโทรศัพท์เรื่องสิ่งจำเป็นในการประจำวันของคนระดับล่างนะครับเรื่องของไอสิ่งเสพติดทั้งหลายแหละเนี่ยยังขายน้อยลงเลยนี่ก็แสดงว่ามันเข้าขั้นแล้วแสดงว่านี่คือซบเซากันไปหมดเลยแม้แต่กระทั่งบรรดาเหล้าบุหรี่ก็โดนไปด้วยหมดถูกไหมคะก็ดูจากยอดที่ทางกระทรวงการคลังหรือว่ากรมสรรพากรแจ้งว่ากระทรวงการคลังเลยโรงงานยาสูบส่งรายได้บุหรี่เข้าน้อยลงก็แสดงว่ายอดยังตกเลยค่ะครับเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราจะมีการปรับครม.ทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยคุณสมชายคิดว่าจะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจที่มันซบเซานี่มันพอจะกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างไหมคะในมุมมองของทางคุณสมชายมันก็อาจจะดีต่อความรู้สึกแต่เราต้องมาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าคณะที่ทำเศรษฐกิจเนี่ยทำไมถึงยังแก้ปัญหาอะไรต่างๆไม่ได้มันหลายองค์ประกอบนะครับแล้วที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็ได้แต่คนที่อยู่สูงมาแก้ระดับเศรษฐกิจอยู่สูงๆแต่จริงๆแล้วพื้นฐานระดับล่างๆเนี่ยถ้าการส่งออกไม่ได้แต่ว่าการภายในเราก็ทุ่มพาไม่ได้ด้วยมันก็คงต้องมาดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะหาคนที่รอบรู้ทั้งภายนอกและภายในได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ต้องเก่งมากหรอกครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราดึงนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนทั้งรถจนไอทีอะไรต่างๆเนี่ยในศักยภาพของต่างประเทศที่เขาจะดิ้นรนทำการค้าเพื่อให้เขาอยู่รอดอยู่แล้วแต่เราไม่มีคนที่มาดูแลภายในกำลังซื้อภายในเราไม่ดีนะครับเพราะว่าคนระดับล่างเนี่ยรายได้ที่ได้มาเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มากนักแล้วก็การหมุนเวียนของระบบข้างล่างเนี่ยติดขัดด้วยสถานที่ทำมากินมันต้องไปจ่ายค่าสวยค่าเช่าที่แพงจนเกินไปนะครับอันนี้มันไม่มีใครมาดูแลว่าจะทำอย่างไรให้เราสังเกตว่าตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดภัยแล้งเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินก็ไม่ได้ไปสู่ระดับล่างเท่าที่ควรเพราะว่าคนที่ชงเรื่องอาจจะมองไม่ถึงภัยตรงนั้นหรือคนที่กำเงินอาจจะยังติดขัดเรื่องนโยบายการจัดจ่ายเงินอะไรต่างๆเกิดจากอะไรต่างๆหลายเหตุและประการนะครับเราจะทำอย่างไรให้คนระดับล่างๆเนี่ยมีสถานที่ค้าขายโรงงานเล็กๆน้อยๆผลิตสินค้าออกมาหาที่ขายไม่ได้จะไปขายพึ่งพาในทุนใหญ่ๆที่เป็นเครือข่ายเชนค้าขายใหญ่ๆก็เข้าไปไม่ถึงเพราะว่าพวกนั้นเขาก็ต้องเอาแบรนด์สินค้าที่มีแบรนด์มีจ่ายค่าที่ค่าโชว์อะไรต่างๆอันนี้ตรงนี้มันต้องมีคนที่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็โฟกัสไปตรงจุดกลุ่มที่มีปัญหาที่พึ่งพาตนเองไม่ได้อันนี้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเพื่อนำสินค้าอะไรต่างๆออกมาให้เขามีที่ค้าขายได้แล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินแล้วก็จะต้องมีลักษณะหนึ่ง
ที่แพงก็แพงไปตามสถานภาพของสถานที่ที่ไปวางส่วนที่ต้องถูกรัฐต้องจัดเป็นลักษณะที่อย่างเงี้ยคือไม่มีค่าเช่าที่ไม่มีอะไรเพื่อให้คนในสังคมตามรสนิยมของคนที่มีสตางค์มากกับสตางค์น้อยคนมีสตางค์มากก็ยังยินดีที่จะแต่งสวยๆเดินแพหรูๆขับรถไปเดินเท่ๆมีเงินจับจ่ายแล้วก็เป็นเรื่องของรสนิยมของคนที่มีสตางค์แต่ส่วนคนที่ยังหาเช้ากินค่ำที่บ่ายก็ไม่พอเจอที่หาละทำไงก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่เขาสามารถประหยัดได้กับพ่อค้าในพื้นที่จับกลุ่มลูกค้าระดับล่างนะครับให้เงิน30บาทหรือ25บาทเนี่ยกินข้าวแต่ละมื้อแต่ละจานเนี่ยให้อิ่มตามสำราญได้นะครับแต่ไม่ใช่วิธีการที่จะไปขอให้ไปโมเดิร์นเทรดหรืออะไรมีข้าวสักอย่างมาซื้อหาในราคาที่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆมันควรจะต้องมีเป็นที่เลยที่รัฐจัดแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ขายที่คิดว่าจะขายในราคานี้ได้มารวมตัวกันขายแล้วก็ทำให้อาหารตรงนั้นๆเนี่ยมันคุ้มหรือว่าสมกับค่าเงินที่เขาจ่ายไปโดยต้นทุนเขาไม่ต้องไปเสียค่าเช่าที่อะไรสูงเกินไปนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราคิดว่าเราต้องทำแสดงว่าการที่จะปรับครม.เนี่ยน่าจะไม่ช่วยแต่ถ้าสมมุติว่ามองปัญหาตรงนี้และแก้ตรงจุดนี้อย่างที่คุณสมชายบอกเนี่ยน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มันเนี่ยที่บอกนะครับมันคงต้องแก้กันทั้งสองส่วนนะครับแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะโฟกัสไปตรงกลุ่มที่เรื่องของการส่งออกเรื่องรายภาษาเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเราบอกว่าเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับแต่พอภายในเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีกำลังที่จะขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองได้เพราะว่าประเทศไทยเรามีในทุนอยู่6-7กลุ่มที่ดูดเงินจากคนทั้งหมดไปอยู่กับไม่กี่ครอบครัวซึ่งเราจะเห็นจากว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมามีข่าวมาว่ากลุ่มค้าปลีกใหญ่ๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่รวยที่สุดในประเทศณขณะนี้ค่ะจากเดิมที่เป็นกลุ่มธนาคารแต่ตอนนี้เป็นกลุ่มค้าปลีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องไปเช็คหรือโฟกัสดูว่ามันมีอะไรที่ผิดในกระบวนการค้าไม่กฎหมายแข่งขันทางการค้ากฎหมายการค้าอะไรต่างที่ได้เปรียบเสียเปรียบกับคนสังคมล่างๆอยู่เนี่ยมันจะทำอย่างไรให้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันลดน้อยลงไปเราไม่หวังว่าจะต้องไปรวยเท่าเขาแต่เราจะทำไงให้ความจนเนี่ยมันจะตกต่ำกว่านี้จนชั้นมันห่างกันมากจนเกินไปค่ะนะครับอันนี้ต้องมาเรื่องของกติกาเรื่องของการดูแล้วจะทำที่ยังไงให้คนผลิตสินค้ามีที่ขายได้คนทำอาหารมีที่ขายได้โดยไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าแพงมากค่ะอะไรเงี้ยนะค่ะอยากให้คุณสมชายฝากถึงรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องหรือว่ามาตรการอะไรที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในขณะนี้ได้ค่ะก็คือก็อยากฝากนะฮะผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับว่าสิ่งที่คุณเข้ามานี่คือความเป็นอยู่ความสุขสบายและความทุกข์ของคนในสังคมก็หวังว่าท่านจะสามารถแก้ความทุกข์ยากของคนจนได้ให้หายทุกข์ได้เราไม่ต้องการว่าเจอสุขเพิ่มมากขึ้นแต่เราอยากให้ทุกมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราหวังในบุญและกุศลของท่านที่เข้ามาอาสาเข้ามาว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือจริงนะครับไม่ใช่สักแค่ว่าเอายศตำแหน่งเข้ามาเป็นเครื่องประดับตระกูลนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันจะได้บุญกุศลติดตัวท่านไปก็คือความที่ท่านสามารถแก้ทุกข์ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้อันนี้ก็จะเป็นบุญกุศลนะครับของคนในชาติที่จะได้โมทนาสาธุในความสามารถและในทางที่จะแก้ไขปัญหาให้ความยากจนความทุกข์ยากของคนจนให้มีความสุขขึ้นมาบ้างนะฮะไม่ใช่ตกระกำไปมากกว่านั้นนะฮะต้องอยากจะให้คนที่รับอาสาเข้ามาเนี่ยต้องจริงๆปัญหามันก็หนักอยู่นะฮะเราเข้าใจอยู่แต่คิดว่าถ้าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ก็อย่าอาสาเข้ามาประกาศให้คนที่มีความรู้ความอะไรที่คิดว่าเข้ามาเนี่ยสามารถสร้างหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆของคนระดับล่างได้นะครับอยากให้แต่คนที่มีความเข้าใจตรงนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็เข้ามาช่วยปัญหาตรงนี้ให้มันร่วงไปด้วยดีครับค่ะขอบคุณคุณสมชายนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะก็แนวทางก็คล้ายๆของท่านสงครามเหมือนกันนะคือต้องแก้ให้คนฐานรากเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็จะช่วยกระตุ้นของเศรษฐกิจได้นะแล้วก็ชอบท่อนหนึ่งเหมือนกันคือรัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะคืนความสุข
คือก็ไม่ต้องสุกมากขึ้นก็ได้แต่อย่าให้ทุกข์มากไปกว่านี้ครับค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยประชาชนเดือดร้อนมากคือผู้บริหารเนี่ยต้องเข้าใจจิตใจของประชาชนนะครับคือต้องเข้าถึงและเข้าใจนะครับคือถ้าเรารับฟังจากคนรอบข้างอย่างเดียวแล้วปิดกั้นตัวเองเนี่ยนะครับคือพยายามปิดกั้นตัวเองแล้วก็เราไม่เข้าใจประชาชนเนี่ยแก้ปัญหายากคือเราอาจจะคิดอย่างนี้แต่ประชาชนเขาคิดยังไงเราไม่รู้ต้องรู้ว่าประชาชนเขาคิดยังไงนะครับฉะนั้นผมว่าจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าต้องขออภัยนะครับคือการที่คนที่จะบริหารประเทศก็ดีคนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนก็ดีมันต้องมาจากประชาชนถึงจะรู้ปัญหาของประชาชนแต่อยู่ๆเอาใครมาก็ไม่รู้นะครับมานั่งอยู่เนี่ยเขาไม่เข้าใจประชาชนคิดแต่ว่าระดับบนคิดยังไงนะครับคือคิดแทนประชาชนคิดแทนประชาชนแต่ประชาชนไม่ใช่เขาไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วคุณไม่รู้ปัญหาคุณจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับฉะนั้นต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงนะครับต้องเข้าถึงประชาชนเข้าถึงจิตใจของประชาชนถึงจะแก้ปัญหาได้ครับทีนี้ปัญหาที่ถาโถมเข้ามาสารรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเยอะหลายๆเรื่องจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานในหลายๆรัฐบาลแต่ก็คิดกันไปนะคะว่าทำไมถึงได้ประเดประดังมาในรัฐบาลชุดนี้คืออย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับคือคนที่จะมาบริหารนะคือคนที่มาแก้ปัญหานะครับฉะนั้นจะไปอ้างว่าปัญหาเกิดจากกันนั่นนี่ไม่ได้ในเมื่อคุณอาสาเข้ามาที่จะมาบริหารประเทศนั้นคุณรู้อยู่แล้วมันมีปัญหาคุณจะทำไงแก้ปัญหาให้ได้นี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับไม่ใช่อะไรก็บอกว่าเราไม่รู้เพราะว่าคนนั้นทำคนนี้ทำมันไม่ได้ครับเพราะว่าคุณอาสาเข้ามาแก้ปัญหาฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือไม่ว่าใครมาบริหารก็ต้องแก้ปัญหาทั้งนั้นนะครับขนาดเดียวกันไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันต่อวันคุณต้องวางแผนอนาคตด้วยนะครับระยะยาวคุณแก้ยังไงนะครับระยะสั้นแก้อย่างนี้ระยะกลางระยะยาวทำยังไงนะครับประเทศไทยนี่มีปัญหาอันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาทุกวันนี้ก็คือการไม่ต่อเนื่องของการบริหารประเทศนะครับการไม่ต่อเนื่องเพราะว่าพอคิดนโยบายแล้วออกมาดีๆพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บก็เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนหมดละนะครับก็มาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่มันก็เดินหน้าถอยหลังก็อยู่เนี่ยนะครับแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งบางครั้งรัฐบาลเดียวกันพอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เปลี่ยนนโยบายก็เปลี่ยนนโยบายเดิมไม่ต่อเนื่องแล้วในกระทรวงนั้นคืออันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศเนี่ยล้าหลังหลายคนเนี่ยคิดว่ารัฐมนตรีนั้นๆเนี่ยอาจจะทำงานไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีแต่กลายเป็นว่ามันทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องในมุมมองของท่านครับคือถ้าผู้บริหารคนนั้นเนี่ยขาดประสิทธิภาพก็ต้องเปลี่ยนแต่ไปกลัว อะไรนะเปลี่ยนนะการศึกเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมาสะสมเข้าไปมันยิ่งนานยิ่งแก้ยากนะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมมองไม่ใช่เฉพาะประเทศเอาแค่บริษัทเล็กๆไม่ยากการที่บริษัทจะเจริญหรือไม่เนี่ยหนึ่งนโยบายนโยบายของเจ้าของเขาคิดยังไงนะครับเขาเอาตะเกียบตรงไหนเอาต้องการเอาลูกค้าระดับบนระดับล่างอะไรพวกนี้ก็ต้องมีเป้าหมายสองผู้บริหารนะครับบางคนผู้บริหารบอกโอ้ผมขยันนะผมตื่นแต่เช้ามาให้ทำงานเนี่ย7โมงบริษัทยังไม่มีใครมาเลยแล้วผมกลับเป็นคนสุดท้ายอันนั้นไม่ใช่บอกว่าคุณมีคุณภาพนะครับสมัยฮิตเลอร์เขาบอกว่าถ้าขยันแล้วโง่เนี่ยเขาให้ฆ่าทิ้งก่อนแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรามองเนี่ยต้องมองว่า input ยังไงก็แล้วแต่ process เนี่ยนะเราคุณทำยังไงก็แล้วแต่output เป็นไงดูผลลัพธ์ตัว ultimateนะครับมันเป็นยังไงผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงนะครับต่อให้คุณ
ขยันยังไงแต่ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาไม่ดีก็แสดงว่ามันไม่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าคนนี้อาจจะมาสายหน่อยอาจจะหยุดบ้างอะไรบ้างแต่ผลลัพธ์ออกมาเขาดีอ่ะคุณจะบอกว่าเขาทำงานไม่ดีไหมก็ไม่ได้ครับฉะนั้นมันอยู่ที่ผลงานใช่ฉะนั้นคุณจะมีคุณภาพหรือไม่คุณจะเก่งยังไงถ้าผลงานออกมาไม่ดีก็เฟลหมดแล้วนะครับฉะนั้นต้องดูที่ผลงานนะครับถ้างั้นรัฐบาลก็เหมือนกันจะดูผลงานจะไปดูโพอย่างเดียวดูนักวิชาการบางคนบอกว่าดีมากเลยตอนนี้เศรษฐกิจดีเชื่อกันไหมง่ายๆเลยวิธีเอาแม่บ้านแหละแม่บ้านที่บ้านเนี่ยแหละคนใช้ก็โทษพูดแบบชาวบ้านเอาคนใช้ไปตลาดแล้วถามชาวบ้านดูถามแม่ค้าดูว่ามันดีไหมถ้าบอกว่าดีก็ไปแสดงว่าดีถ้าบอกว่าโอ้แย่ทุกคนบอกว่าแย่แล้วมันจะบอกดีได้ยังไงพูดถึงประเด็นนี้น่าคิดนะคะเพราะว่าทางด้านของไทยโพสต์ค่ะได้พาดหัวเลยว่ากูรูเศรษฐศาสตร์ชี้เศรษฐกิจสอบผ่านโดยมีกูรูเศรษฐกิจชั้นนำนะคะส่วนใหญ่เนี่ย 74.6% ฟันธงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยทำไทยยังโง่หัวไม่ขึ้นคือเขาไปมองที่เศรษฐกิจโลก แล้วก็บอกว่าการเมืองและทีมเศรษฐกิจเนี่ยแทบไม่มีผลกระทบเลยครับท่านเห็นยังไงผมเคารพในความคิดเห็นของท่านนะครับเพราะว่ามันคิดเห็นต่างได้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมไม่ใช่กูรูนะครับแต่ว่าผมขอคิดเห็นต่างจากท่านแล้วกันนะฮะผมไม่ใช่นักวิชาการที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยพอแย่แล้วทำให้เราแย่เวียดนามแย่ไหมเขาก็ไม่แต่เวียดนามมันดีขึ้นอินโดนีเซียทำไมดีขึ้นแล้วก็ฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็เริ่มงอหัวขึ้นนะครับฉะนั้นเกี่ยวเศรษฐกิจโลกไหมคือการมีส่วนเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาดีกว่าเราได้ดีกว่าดีกันหมดนะฮะ GDP เขา 7-8% อ่ะนะครับฉะนั้นถามว่าเศรษฐกิจโลกหรือไม่นะฮะมันก็มีส่วนครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปันหมดถ้าบอกว่าเศรษฐกิจดีนะครับสอบผ่านเนี่ยไปถามชาวบ้านอย่างที่เมื่อกี้พูดชาวบ้านเขามีกินไหมเขามีใช้ไหมนะครับเมื่อก่อนคนงานในโรงงานต่างๆเขามีโอทีเขาก็มีเงินใช้เยอะตอนนี้โอทีไม่มีเผลอๆโดนปลดอีกลดปลดนั่นหนึ่งอันที่สองอาจจะไม่ลดปลดอาจจะลดชั่วโมงการทำงานลงรายได้เขาน้อยลงครับใช่ค่ะฉะนั้นกำลังใช้จ่ายมันก็น้อยลงอย่างที่เมื่อกี้คุณสมชัยพูดเนี่ยผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคือทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีอยู่ไม่กี่ตระกูลที่ร่ำรวยแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้พวกนักธุรกิจระดับกลางนะครับก็เริ่มมีปัญหามาบ่นกันแล้วมันจากฐานรากแล้วค่อยๆลามขึ้นไปแน่นอนฮะแน่นอนเลยนะครับตอนนี้เริ่มบ่นกันแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าเขามองทางไหนนะครับ ผมก็เคารพในความคิดเห็นของท่านนะครับท่านอาจจะมีแนวมุมของท่านแนวมุมของท่านแต่ถ้าจะให้รู้ถามชาวบ้านดูค่ะแค่เดินไปตลาดก็ถามแม่ค้าทุกรายอะว่าเป็นยังไงถ้ามีแค่ 20% บอกว่าดีก็ถือว่าดีแล้วค่ะผมว่า 99.99 บอกว่าแย่ถ้าในช่วงท้ายค่ะให้ท่านให้คะแนนทีมเศรษฐกิจชุดนี้รวมไปถึงข้อเสนอแนะในมุมมองของท่านค่ะจริงๆเนี่ยผมก็ไม่กล้าเสนอแนะนะครับเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านเก่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่ามองเฉพาะด้านต้องมองในภาพกว้างแล้วที่สำคัญอย่างที่ผมย้ำเสมอว่าต้องมองประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะคนยากคนจนคนรวยไม่ต้องไปมองเขารวยอยู่แล้วฉะนั้นคือคิดอะไรคิดให้รอบล้าด้านอย่ามองด้านใดด้านหนึ่งต้องคิดทั้งวงจรค่ะนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จชัดเจนนะคะถ้าจะมองอะไรค่ะอย่ามองเพียงด้านใดด้านหนึ่งให้มองให้รอบทุกด้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะให้ยึดกลุ่มประชาชนต
ต้องดูค่ะว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเขามีความเป็นอยู่อย่างไรและเขาคิดเห็นกันอย่างไรนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์ค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎีราชกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ